ริมประเดิมเรืองประวัติเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นเก่าแก่กาฬสินธุ์นีละแมความเป็นมาแต่เขาเฮาเริ่มก่อแปลงอันผสมพระเมียนเจ้าพาเฮาได้สร้างก้อทรงปลาเปื่อยยิ้มแม่น้ำเป่าซ้ำเป็นเก่าหมองผู้ที่พาเฮาทำก่อนเดิมดาวเขาพาเฮาแบ่งปูนบ้านตามการนั้นหลายเซนเอาชีวิตเข้าต่อสู่เพื่อส้นเสือพวกโมหะเป็นอย่างเดียวแท้แล้ว20พระเจ้าวรวงศ์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทร์ได้สิ้นพระชนม์ลงโอรสคือท้าวเพี้ยแห่งเมืองแสนจึงถือโอกาสเข้ายึดนครเวียงจันทร์เป็นผลสำเร็จและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าสิริบุญสารกับพระเจ้าสิริบุญสารจึงรวบรวมผู้คนข้ามแม่น้ำโขงมาทางเมืองพันนาสกลนครเดินรีบไปนะคะมองหน้ามองหลังชาวบ้านมองหน้ามองหลังแต่ต่อมาพระเจ้าสุริบุญสารได้ยกกองทัพติดตามมาเพื่อกวาดต้อนผู้คนให้กลับคืนสู่นครเวียงจันทร์แต่ท้าวโสภมิตรและพรรคพวกยังคงมุ่งหน้ามาทางทิศใต้เพื่อหาชัยภูมิที่เหมาะกับการสร้างเมืองต่อไปสมัครพรรคพวกยกพลข้ามสันเขาภูพานลงมาทางทิศใต้และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกลางเมืองขณะที่ผู้คนจัดสร้างบ้านเรือนอยู่นั้นท้าวโสมภมิตรได้สำรวจผู้คนของตนปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ 5,000 คนต่อมาท้าวโสมภมิตรได้ส่งท้าวไตรและผู้รู้หลายท่านออกสอบหาชัยภูมิเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองใหม่ท้าวไตรและคณะใช้เวลาสำรวจอยู่ประมาณปีเศษจึงได้พบทำเลอันเหมาะสมคือได้พบลำน้ำเปล่าและเห็นว่าแก่งสำโรงชายสงเปลือยมีดินมีน้ำอุดมสมบูรณ์ควรแก่การตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองจึงได้อพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้และได้จัดสร้างหลักเมืองขึ้นณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบันโดยตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครประดมมือเลยค่ะแม้จะถูกคุกคามจากอำนาจทนหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยย่อท้อจนส่งผลให้ประชาราษฎรได้ทำมาหากินด้วยความผาสุกตลอดมาเราไม่ได้ถวายพระพรนะคะเราไม่ได้มายืนไม่ได้มานั่งกระจายกันนะคะให้กัน
ตรงไหนบอกว่าก็เลยนั่งเลือกแถวเดิมนะคะก็เลยนั่งเลือกแถวคุณไหนมีสมิงกับเป้ซอนเป็นกุ้งจะคล้องไหมคะที่สมบูรณ์ที่สุดในวันนี้นะคะรัวกว้างค่ะลูกเป็นยังไงคะย่าก็ลองเป็นยังไง